มหันตารวิถีในหนังสือชีที่อาตมาทำไว้เนี่ยจะอยู่ที่ในหน้าที่14นะหน้า14คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอติมหันตารมจบไปแล้วเป็นเรื่องของจักขุทวาริกะอติมหันตารมวิถีซึ่งถ้าเป็นโสตทวาริกะคือเป็นวิถีจิตทางโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารก็เหมือนกันหมดต่างกันแค่ว่าถ้าเป็นคานทวารชิวหาทวารกายทวารวิถีประเภทที่3ก็ไม่มีโยมนึกตามนะตอนนี้นึกที่อาตมาพูดนะถ้าเป็นโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารเนี่ยก็เป็นไปทํานองเดียวกับจักขุทวาริกะที่เราแสดงไปแล้วนะเป็นไปทํานองเดียวกันแค่เปลี่ยนจิตที่ชื่อว่าจักขุวิญญาณจิตเปลี่ยนเป็นโสตวิญญาณจิตคานวิญญาณจิตชิวหาวิญญาณจิตหรือกายวิญญาณจิตไปตามลำดับองค์ธรรมวิถีประเภทไหนมีจักขุวิญญาณจิต2ถ้าเป็นทวารอื่นก็2เหมือนกันถ้าเป็น1ทวารอื่นก็1เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเรียน1ทวารก็เหมือนเรียน5ทวารแต่มีข้อแม้ว่าทวารที่เป็นคานะทวารชิวหาทวารและกายทวาร3ทวารนี้จะมีเฉพาะวิถีประเภทที่1 2 4 5จะไม่มีวิถีประเภทที่3เพราะว่าวิถีประเภทที่3เป็นวิถีที่เกิดในรูปภูมิซึ่งรูปภูมิไม่มีคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทเมื่อไม่มีประสาทรูปทั้ง3นี้ก็จึงทำให้คานวิญญาณจิตชิวหาวิญญาณจิตและกายวิญญาณจิตเกิดไม่ได้เพราะไม่มีวัตถุถูกไหมไม่มีคานวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุแบบนั้นนะพอนึกออกนะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานึกออกนี้เราก็จบแล้วสบายเราก็มาขึ้นวิถีประเภทต่อไปที่เราจะเรียนก็คือมหันตารมวิถีเพราะนั้นวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องมหันตารมวิถีกันมหันตารมวิถีเราก็แสดงจักขุเช่นเดียวกันจักขุทวาริกะมหันตารมวิถีซึ่งเป็นชวนาวาระเราจะแสดงวิถีแบบนี้ทีนี้ตอนอติมหันตารมเนี่ยวิถีของเรามีจำนวนมากเหลือไปจนถึงสาธารมณจิตแต่พอเป็นมหันตารมวิถีเป็นชวนาวาระวาระแปลว่าสิ้นสุดก็แปลว่าวิถีนี้มีการสิ้นสุดที่ชวนาเมื่อสิ้นสุดที่ชวนะก็แปลว่าตถารมณจิตมีไหมไม่มีเมื่อตถารมณจิตไม่มีจำนวนขนาดจิตเราก็หายไป2ขนาดถูกหรือเปล่าจากเดิมที่อติมหันตารมวิถีเนี่ยรูปารมณ์เกิดขึ้นครั้งแรกที่อติตภวังค์และไปดับลงที่ตถารมณจิตนับจำนวนแล้วได้17ขณะพอดีเมื่อตถารมณจิตหายไป2ดวงฟังทันไหมโยมฟังนะเราคิดตามนะถ้าฟังไม่ทันเราบอกเลยเมื่อตถารมณจิตหายไป2ดวงเมื่อรูปารมณ์เกิดขึ้นที่อติตภวังค์และไปดับที่ชวนะแทนก็จะเหลือแค่กี่ขณะ15ขณะเท่านั้นนะดูภาพบางคนเดี๋ยวนึกไม่ออกเลยต้องดูภาพหน่อยนะอย่าเพิ่งจอดนะอย่าเพิ่งจอดดูเฉยๆก่อนนะอย่าเพิ่งจอดเมื่อเป็นฮัลโหล1 2 3ฮัลโหล1 2ฮัลโหลวาระนะเมื่อสิ้นสุดที่ชวนาเนี่ยถ้าเราเขียนภาพวิถีแบบเดิมคือเริ่มต้นรูปารมณ์เกิดขึ้นที่อติตภวังค์เนี่ยแล้วนับขณะไป1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15ของเดิมมีตถาธรรมนะอีก2ขณะจึงเป็น17แต่เมื่อตถาธรรมนะจิตไม่มีก็เหลือแค่ชวนะก็จะมีแค่15ขณะดังนั้นเมื่อ15ขณะเนี่ยรูปารมณ์จึงยังไม่ดับต้องไปดับที่ระหว่างตรงนี้2ขณะเนี่ยแต่ทีนี้ในความเป็นจริงวิถีจิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีวิถีจิตที่เต็มถึงครบ17ขณะแล้วจึงดับลงแล้วลงสู่ระหว่างต้องครบนะแต่ถ้าไม่ครบก็ได้แต่เกินไม่ได้แต่ยังน้อยต้องครบวิถีประเภทที่ครบเนี่ยมีโอกาสเกิดฟังใหม่ครั้งนึงนะเดี๋ยวงงครบมีโอกาสเกิดแต่ถ้าไม่ครบก็ยังพอใช้ได้ยังเกิดได้แต่ถ้าเราจะเอาแบบไม่ครบอย่างเดียวโดยที่แบบครบ17ขณะเราไม่เอาเนี่ยไม่ได้เพราะบางครั้งวิถีจิตของเราที่รูปารมณ์เนี่ยครบ17ขณะแล้วจึงดับเนี่ยมันมีวิถีแบบนี้มันมีเมื่อมีเราจึงต้องแสดงดังนั้นเราต้องเติมลงไปเพื่อให้ครบ17ขณะจาก15ต้องเพิ่มอีก2ขณะถามว่าเพิ่มอะไรเพิ่มผวังที่ชื่อว่าเราจะไม่เพิ่มผวังตรงนี้นะเราต้องเพิ่มวิถีจิตให้ชวนะมาดับตรงครบ17ขณะฟังให้ดีนะชวนะต้องมาดับตรงที่ขณะที่17พอดีไม่ใช่หยุดแค่15แล้วลงสู่ผวังไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องให้วิถีในวิถีจิตครบ17ดังนั้นชวนะต้องเป็นขณะที่17ดังนั้นสิ่งที่เราจะเติมก็คือเราจะไปเติมชวนะก็ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แค่นี้เติมขนาดจิตอื่นก็ไม่ได้มันไม่มีแล้วมันเต็มอยู่เท่านี้พอดีปรากฏว่ามาที่อตีตภวังเพิ่มที่อตีตภวังได้เพราะอตีตภวังเป็นภวังที่ผ่านไปเมื่อปัญจารมณ์ซึ่งในที่นี้ก็คือรูปารมณ์เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วหวั่นไหวก่อนที่จะหวั่นไหวเนี่ยช่วงที่ผ่านไปเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มขนาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มไปอีก2ขนาดอตีตภวังจะกลายเป็นกี่ขนาดอตีตภวังจะมี3ขณะเกิน3ได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิน3ชวนะมันก็จะเกินขณะที่17ดังนั้นเกิน3ไม่ได้จึงได้อตีตภวังสูงสุดแค่3ขณะตอนเรียนอติมหันตารมมีอตีตภวังกี่ขณะ1ขณะตอนนี้เราบอกเติมไม่ถึง3ขณะแสดงว่าต้องเติมแบบ2ขณะหรือ3ขณะนึกออกไหมเราต้องเติม2แบบนะทั้งแบบ2ขณะและ3ขณะเพราะอาตมาบอกแล้วว่าอารมณ์เนี่ยหมดวิถีจิตแล้วอารมณ์เลยไปหมดไปดับลงที่ภวังค์นั้นเป็นไปได้ดังนั้นถ้าอตีตภวังค์มี2ขณะรูปอารมณ์ก็จะมาดับที่ภวังค์ดวงที่1หลังจากหมดวิถีแล้วนึกออกไหมนึกออกนะแต่ถ้าตีตภวังค์3ขณะปุ๊บรูปารมณ์ก็มาดับที่ชวนะดวงที่7พอดีก็เป็นรักครบวิถีแบบชวนะวาระดังนั้นจากภูทวาริกะมหันตารมวิถีชวนะวาระจึงเป็นวิถีที่มีตีตภวังค์2ขณะหรือ3ขณะนั่นเองมันมีเหตุผลนะไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็เลือกเอาเองว่าอยากจะให้2ก็2อยากให้3ก็3ไม่ใช่นะมีเหตุผลเพราะว่าเพื่อให้จำนวนจิตที่อยู่ในวิถีเนี่ยโดยเริ่มที่จะตีตภวังค์เนี่ยแล้วมาสิ้นสุดหมดวิถีเนี่ยครบ17ขณะพอดีต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นสรุปแล้วมหันตารมวิถีจึงมี2ขณะหรือ3ขณะสำหรับอตีตภวังค์ดังนั้นเราก็จะเขียนภาพใหม่นะเราจะแสดงที่มีอตีตภวังค์2ขณะก่อนเราก็เรียกว่าตี2นะแสดงพวกตี2ก่อนตี3เอาไว้ทีหลังนะดังนั้นภาพวิถีประเภทที่1ของจักขุทวาริกะมหันตารมวิถีชวนะวาระจึงเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้คือมีอตีตภวังค์2ขณะและมาสิ้นสุดที่ชวนะจิตดวงที่7นั่นเอง
ทีนี้กฎเกณฑ์ที่เราต้องแสดงในปัญจทวารจำได้ไหมในจักขุทวารเนี่ยหรือในปัญจทวารอื่นๆเราต้องแสดงผวังทั้งหมด15ภูมิ26ชวนะ29อารมณ์3ชนิดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องแสดงหมายความว่าวิถีจิตต่างๆสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าวิถีจิตต่างๆก็คือถ้าเป็นทางปัญจทวารไม่ว่าจะเป็นทวารไหนก็ตามเขาจะเกิดได้ในภูมิทั้งหมด26ภูมิคือภูมิที่มีทั้งรูปและนามเพราะถ้าภูมินั้นไม่มีนามวิถีจิตก็ไม่มีถ้าภูมินั้นไม่มีรูปรูปารมณ์ก็ไปเกิดในทวารของเขาซึ่งเป็นจากภูทวารจนถึงกายทวารไม่ได้เพราะอารมณ์จะมาปรากฏทางจากภูทวารจนถึงกายทวารนั้นต้องเป็นรูปดังนั้นถ้าภูมินั้นไม่มีรูปก็แสดงไม่ได้จึงแสดงภูมิที่มีรูปและนามได้ภูมิทั้งหมด26ภูมิคือกามภูมิ11รูปภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิเราจึงเรียกรวมกันว่าปัญจโวการภูมิ26ซึ่งบุคคลที่เกิดใน26ภูมินี้ก็เกิดด้วยภวังค์15ดวงคือกามภวังคจิต10กับรูปภวังคจิต5เราจึงเรียกรวมกันว่าปัญจโวการภวังคจิต15นึกออกมั้ยกามภวังคจิตเป็นภวังค์ของพวกที่อยู่ในกามภูมิ11รูปภวังค์5เป็นภวังค์ของพวกที่อยู่ในรูปภูมิ15ดังนั้นเมื่อรวมกันภูมินี้เราจึงเรียกว่าปัญจโวการภูมิซึ่งมี26ภูมิภวังค์ของบุคคลในภูมิเหล่านั้นเราก็เรียกว่าปัญจโวการภวังค์นะหรือปัญจโวการภวังคจิตซึ่งมีจำนวน15ดวงตามทันไหมฐานะอันนี้คือ15นี่คืออะไรภวังคจิตชื่อว่าปัญจโวการภวังคจิต15แตกออกมาก็คือกามภวังคจิต10กับรูปภวังคจิต5หรือถ้าเรียกชื่อจิตแบบสมัยที่เราเคยเรียนนะกามภวังคจิต10ก็คืออุเบกขาสันติรณะจิต2มหาวิปากจิต8ส่วนรูปภวังค์ก็คือรูปาวจระวิปากจิต5นั่นเองต้องดึงให้ออกนะคุ้นๆนะต้องดึงให้ออกนะซึ่งบุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นปัญจทวารแล้วชวนะของเขาก็จะต้องเป็นกามชวนะ29แล้วแต่บุคคลแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ภูมินะเพราะภูมิบางภูมิก็มันก็ไม่ถึงบางบุคคลมันก็ไม่ถึงนะซึ่งอาตมาก็บอกแล้วว่าหนังสือเล่มสีฟ้าเนี่ยมีบอกหมดแล้วกลับไปอ่านได้เลยนะกลับให้ไปอ่านเองได้เลยนะเราคงไม่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มถ้าสงสัยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังอีกทีนึงค่อยมาคิดดูอีกทีนึงนะแล้วอารมณ์ที่เกิดกับบุคคลเหล่านี้ก็ต้องมีอารมณ์ครบทั้ง3ชนิดคือทั้งดียิ่งดีธรรมดาและไม่ดีสรุปเราจึงต้องแสดงแบบนี้อีกครั้งนึงในปัญจทวารเราต้องแสดงแบบนี้เสมอทั้งอติมหันตารมณ์ที่แสดงไปแล้วและวันนี้ที่จะแสดงมหันตารมณ์ดังนั้นเราก็จะเริ่มแสดงนะในมหันตารมณ์วิถีนั้นเป็นชวนะวาระจึงไม่มีตถารมณจิตเมื่อไม่มีตถารมณจิตเราจึงไม่ต้องมีการแบ่งอารมณ์เราจึงแสดงไปทีเดียว3อารมณ์เพราะไม่มีตัวไหนมาบังคับว่าอารมณ์นี้จะไม่เกิดเราแสดงไปได้เลยทีเดียว3อารมณ์ครบหมดเลยเมื่อไม่มีตถาเราจึงให้แสดงโดยให้ภวังค์เป็นตัวใหญ่เราแสดงรวมไปก่อนเลยลงภวังค์ก่อนนะลงจิตที่เป็นภวังค์กับจิตก่อนหมายความว่าปัญจโวการภวังค์กับจิตทั้ง15ดวงเราสามารถแสดงรวมๆกันไปได้เลยทั้งฝ่ายที่อยู่ในกามภูมิและรูปภูมิดังนั้นวิธีนี้เราจึงลงปัญจโวการภวังค์กับจิตก่อนวิธีประเภทที่1เราจึงลงไปเป็นปัญจโวการภวังคจิต15เราจะลงภวังค์ก่อนเลยนะเพราะเหตุผลที่ลงภวังค์ก่อนเนื่องจากว่าไม่มีตถาเมื่อไม่มีตถาเราจึงไม่มีการแบ่งอารม
ดังนั้นสิ่งที่เกิดในกามภูมิรูปภูมิอะไรเราก็แสดงรวมหมดเลยไม่ต้องไปแบ่งถ้ามีตถาปั๊บเราชัดเลยว่าต้องแสดงเฉพาะในกามภพวังก่อนเพราะตถานั้นเป็นเชื้อชาติกามเป็นจิตที่เป็นของพวกที่เกิดด้วยกามวิบากเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราลงยืนได้เราแสดงภพเป็นสามลมเราก็ใส่ได้เลยนะปัญจะหนึ่งจักขุสองสัมปติชนะจิตสองสันติรณะจิตสามโวทัพนาจิตหนึ่งชวนะก็จะเป็น27เว้นโทสะชวนะสาเหตุที่เว้นโทสะชวนะก็เหตุผลเดิมก็คือเวทนามันขัดกันหมายความว่าถ้าชวนะเป็นโทสะแล้วลงสู่ภวังค์ที่เป็นโสมนัสไม่ได้ถูกไหมลงได้เฉพาะที่เป็นอุเบกขาแต่ธรรมาบอกแล้วว่าให้เราลงผวังก่อนหมายความว่าถ้าเราใส่ผวัง15แล้วผวังนั้นมีทั้งอุเบกขาและโสมนัสเมื่อผวังมีทั้งอุเบกขาและโสมนัสแสดงให้เห็นว่าชวนะต้องเป็นอุเบกขาหรือโสมนัสเท่านั้นเป็นโทมนัสไม่ได้เพราะถ้าชวนะเป็นโทมนัสจะลงสู่ผวังที่เป็นโสมนัสไม่ได้ด้วยเหตุผลเดิมดังนั้นวิถีประเภทที่1ก็จบแล้วมีเท่านี้แหละยากไหมไม่ยากเลยนะตามทันไหมนะใครตามไม่ทันให้บอกในห้องเลยนะไม่ต้องไปบอกอดโครนนอกห้องว่าฉันตามไม่ทันมันเปล่าประโยชน์แล้วเพราะไปบอกนอกห้องอาตมาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะก็มันเลยไปแล้วยิ่งบางคนนั้นเลยจะเรียนมโนแล้วเพิ่งมาบอกว่าปัญจทวารไม่รู้เรื่องอ้าวตอนเรียนไม่บอกตอนมโนเนี่ยมันจบแล้วนะแต่มาบอกเลยนะถ้าปัญจทวารโยมไม่เข้าใจนะมโนทวารโยมยิ่งไม่มีวันเข้าใจเลยเพราะอาตมาจะอธิบายมโนทวารโดยอาศัยปัญจทวารเป็นหลักหมายความว่าถ้าคนจะเรียนมโนทวารให้รู้เรื่องต้องเรียนปัญจทวารให้รู้เรื่องก่อนโอเคนะเพราะนั่นจะปล่อยผ่านเด็ดขาดถ้าไม่เข้าใจว่าทำไมองค์ธรรมใส่มาอย่างนี้ได้ยังไงต้องรีบถามนะถ้าไม่มีใครถามไม่มีใครยกมือแสดงว่าเข้าใจหมดจบแล้ววิถีประเภทที่หนึ่งเมื่อจบแล้วเราก็จึงมาต่อมาคิดบุคคลคิดภูมินะคิดบุคคลบอกให้ดูจากอะไรผวังใช่ไหมคิดบุคคลให้ดูจากผวังลองดูซิผวังเหล่านี้ได้บุคคลเท่าไหร่กามและผวังและจิตห้าขออภัยกามและจิตสิบได้บุคคล8รูปภวังค์จิต5ได้บุคคลรูปภวังค์จิต5ได้บุคคลทำไมงงล่ะมีทั้ง5ทั้ง6อะไรมั่วไปหมดเลยรูปภวังค์จิต5ได้บุคคล5คือติเหตุกับปุถุชน1กับอริยผลบุคคล4เพราะนั้นรวมแล้วได้บุคคลเท่าไหร่8 8บวก5เป็น8นะเพราะการภวังค์จิต10ได้บุคคล8รูปภวังค์จิต5ได้บุคคล5รวมกันได้8เพราะว่ามันซ้ำกันอยู่นะจึงได้บุคคล8ครบทุกประเภทเลยทั้งติขออภัยทั้งปุถุชน4และอริยผลบุคคล4ครบบริบูรณ์ภูมิได้เท่าไหร่ดูจากผวังกามมะผวังก็จิต10ได้ภูมิกามมะผวังก็จิต10ได้กามมะภูมิ11รูปผวังก็จิต5ได้ภูมิ15รูปภูมิ15รวมเป็น26คือปัญจโวการะภูมิ26เป็นยังไงคิดทันไหมคนไหนคิดไม่ทันอาจจะเริ่มนึกแล้วล่ะสิว่ารู้อย่างนี้ตอนเรียนเรื่องผวังตั้งใจเรียนก็ดีหรอกนึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะใช้ทั้งเรื่องเลยนะโยมใช้ตั้งแต่ต้นเรื่องยนต์ดีเอ็นเลยนะจนจบเลยล่ะจบเรื่องเลยใช้แน่นอนตลอดไม่เคยว่างเว้นอาที่49เหรอจริงหรือเปล่าไหนลองเปิดดูสิหน้าที่เท่าไหร่ลองแจกหน่อยหน้าที่49นะ49จริงๆด้วยหน้า49ประเภทที่1เห็นไหมตั้งแต่ต้นหน้าเลยเนี่ยคือการแจกประเภทที่1ส่วนภาพวิถีของประเภทที่1อยู่ทางไหนอยู่ทางด้านหน้า48ภาพบนสุดนั่นน่ะก็คือภาพที่ตมาเขียนนี่เองอยู่บนสุดนี่เองใช่ไหมลองมาดูลองวาดโดยที่วาดโดยบุคคล
เกิดขึ้นแก่บุคคล8จำพวกคือปุถุชน4อริยผลบุคคล4สำหรับการเกิดขึ้นแห่งชวนะนั้นแล้วแต่บุคคลและภูมิว่าโดยภูมิเกิดได้ในปัญจโวการะภูมิ26คือกามภูมิ11รูปภูมิ15เว้นอสัญญสัตตภูมิ1ว่าโดยองค์ธรรมปรมัตถ์ภวังค์แรกและภวังค์หลังได้แก่ปัญจโวการะภวังคจิต15แล้วแต่บุคคลสำหรับส่วนวิถีจิตเหล่านั้นได้แก่ปัญจภวาราวัชนาจิต1จากภูวิญญาณจิต2สัมปติชนะจิต2สันติรณะจิต3โวทัพนะจิต1กามชวนะจิต27เว้นโทสะชวนะ2ว่าโดยอารมณ์ภวังค์แรกและภวังค์หลังที่เป็นกามภวังคจิต10มีอารมณ์6ที่เรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับมาจากชาตวาริกามรณาสันนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นรูปภวังคจิต5มีบัญญัติกรรมนิมิตธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน26คือกสิณบัญญัติ10อสุภะบัญญัติ10โกฏาสะบัญญัติ1อานาปานาบัญญัติ1และสัตวะบัญญัติ4ที่ได้รับมาจากมโนทวาริกามรณาสันนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์สำหรับวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีนี้มีอติอิทธาอิทธามัชชตาหรืออนิทธารูปารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือรูปารมณ์ที่ดียิ่งดีธรรมดาหรือที่ไม่ดีที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ว่าโดยวัตถุจากขู่วิญญาณจิต2อาศัยจากขู่วัตถุเกิดวิถีจิตที่เหลือทั้งหมดและวังแรกวังหลังอาศัยหทัยวัตถุเกิดจบนะนั่นเป็นประเภทที่2เรายังไม่ต้องแจกเพราะเรายังไม่ได้คิดเลยโยมจะแจกแล้วหรือเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเราถ้าเรามีภาพแค่นี้แจกเป็นไหมองค์ธรรมปรมัตถ์เนี่ยก็คือแจกตามภาพที่เราเขียนเนี่ยคือแจกพระวังแรกพระวังหลังก่อนแล้วก็จึงแจกในวิถีจิตส่วนว่าโดยบุคคลก็อยู่นี่ว่าโดยภูมิก็อยู่นี่ว่าโดยอารมณ์เนี่ยอาตมาก็บอกแล้วว่าอารมณ์ถ้าเป็นพระวังแรกพระวังหลังเนี่ยถ้าเป็นกามพระวังอารมณ์ก็ฟอร์มนี้ฟอร์มที่เมื่อกี้เราว่ากันถ้าเป็นรูปพระวังก็ฟอร์มนี้ฟอร์มที่เมื่อกี้ว่านี่แหละเพราะเราว่าทั้งสองแบบเลยไหมถ้ากามพระวังก็อารมณ์6ที่เรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตหรือสตินิมิตแต่ถ้าเป็นรูปพระวังก็มีบัญญัติกรรมนิมิตธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน26เขาก็จะเป็นฟอร์มนี้ตลอดเลยถ้าพระวังเนี่ยกามพระวังก็ฟอร์มหนึ่งรูปพวังก็ฟอร์มหนึ่งอรูปพวังก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งแต่เรายังไม่ได้เรียนอรูปพวังเพราะปัญจทวารไม่มีการเกิดขึ้นในอรูปภูมิส่วนในวิถีจิตเนี่ยอารมณ์ในวิถีจิตก็บอกแล้วว่าดูจำนวนอารมณ์ก่อนว่ามีกี่ชนิดถ้า3ชนิดเราก็ใส่ลงไปครบถ้าไม่มีไม่ครบเราก็ลดลงนึกออกไหมอติอิทธาอิทธามัชตาหรืออนิทธาเนี่ยถ้าไหนไม่มีเราก็ตัดอันนั้นออกแค่นั้นเองเป็นหรือเปล่าต้องถามคนนะเพราะบางคนฟังอีเดียวแล้วบอกงงไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ถ้าเข้าใจเนี่ยเราก็จะจบบนหลังเราก็ไม่ต้องว่าอารมณ์อะไรมากเราจะรู้กันโดยอัตโนมัติแต่ในมหันตารมณ์เนี่ยอารมณ์ในวิถีจิตเนี่ยเหมือนกันหมดเพราะเราแสดงทีละ3ชนิดเลยทุกประเภท
ถูกไหมไม่เหมือนตอนอติมานตารมอติมานตารมวิถีประเภทที่1นั้นมีอารมณ์3ชนิดประเภทที่2มีแค่2ชนิดพอประเภทที่3ก็มี3ชนิดพอประเภทที่4กับ5มีอย่างละ1ชนิดเท่านั้นหมายเราก็ต้องลดลงอย่าไปว่าให้ครบ3ล่ะว่าตามประเภทจบแล้วประเภทที่1ต่อไปเราก็จะดูประเภทที่2แต่ก่อนดูประเภทที่2เราก็มาดูก่อนว่าประเภทที่1นั้นเราแสดงอะไรไปตามกฎเกณฑ์ที่เราต้องแสดงเนี่ยเราแสดงพระวังค์ไป15ดวงกับบุคคลที่อยู่ในภูมิ26กับชวนะที่เป็นกามชวนะ27เว้นโทสะ2กับอารมณ์3ชนิดแปลว่าวิถีประเภทเดียวเราลงไปเนี่ยเราแสดงเกือบครบแล้วนะเกือบครบเลยขาดเฉพาะแค่โทสะชวนะ2เท่านั้นที่ขาดไปในส่วนนี้เพราะฉะนั้นโทสะชวนะเราก็ต้องแสดงกับอารมณ์3ชนิดกับภูมิตามหลักก็ต้อง26แต่เผอิญรูปภูมิมีโทสะชวนะมั้ยไม่มีพวกรูปภูมินั้นไม่มีโทสะชวนะแสดงว่าเราต้องแสดงกับคนกามภูมิเท่านั้นถูกไหมอยู่ดูดีๆนะบางคนเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆหักลดเฉยเลยไม่ใช่อยากจะลดก็ลดตามใจฉันไม่ใช่นะเป็นเพราะว่าในรูปภูมิ15นั้นคนที่อยู่ในนั้นย่อมไม่มีโทสะชวนะเมื่อไม่มีเราก็ไม่ต้องแสดงจึงแสดงโทสะชวนะกับบุคคลที่อยู่ในกามภูมิเท่านั้นเมื่อแสดงกับคนที่อยู่ในกามภูมิก็ต้องบุคคลเหล่านั้นก็เกิดด้วยพวังค์10ดวงเท่านั้นคือกามพวังค์จิต10ดูเหตุผลนะเพราะเรามีเหตุผลว่าอยู่ดีๆทำไมเราลดลงไปอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นส่วนต่อมาในประเภทที่2เราจึงต้องแสดงแบบนี้คือแสดงกับโทสะชวนะเป็นหลักดังนั้นวิถีประเภทที่2เราก็ใส่เลยทำไมยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยเห็นป่าวโยมเล่นถามแล้วทำไมตรงนี้ต้อง6ทำไมตรงนู้น10ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้คิดเลยเอาตามนี้ก่อนคิดตามลำดับเมื่อเราบอกประเภทที่2เนี่ยเราบอกว่าต้องใส่อะไรโทสะชวนะถูกมั้ยใส่โทสะชวนะก่อนเห็นไหมดังนั้นพอชวนะเป็นโทสะเนี่ยที่โยมถามนี่ไงดูนะพอชวนะเป็นโทสะปั๊บลงสู่ภวังค์ภวังค์ต้องเป็นอุเบกขาเท่านั้นกามภวังค์ที่เป็นโสมนัสได้ไหมไม่ได้ดังนั้นภวังค์ตรงนี้จึงต้องแสดงเฉพาะที่เป็นกามอุเบกขาภวังค์จิต6นี่ไงเหตุผลที่ต้องแสดงก็เพราะขัดกับโทสะชวนะจึงต้องแสดงแค่กามอุเบกขาภวังคจิต6นะแต่ธรรมาบอกแล้วว่าอารมณ์เนี่ยเราแสดงทีละ3ชนิดเลยดังนั้นก็ใส่องค์ธรรมของปัญจทวารวชนะจิตจักขุวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตและโพธิพนะจิตได้เลยก็คือ1 2 2 3 1ตามลำดับไม่ต้องคิดมากเพราะอารมณ์3ชนิดจักขุวิญญาณต้องมีทั้งฝ่ายกุศลวิบากและอกุศลวิบากสันติรณจิตต้องมีทั้งที่เป็นกุศลวิบากที่เป็นทั้งอุเบกขาและโสมนัสและก็อกุศลวิบากด้วยจึงได้ทั้งหมด3ดวงก็จบแล้ววิถีประเภทที่2เร็วไหมแป๊บเดียวเองเลยถ้าโยมใส่เองใส่ได้ไหมปัญหาคือโยมต้องใส่เองนะไม่ใช่ว่ามาดูอย่างเดียวโอ้เห็นใส่ก็ใส่ตามไม่ได้นะต้องใส่เองเดี๋ยวพอเข้าห้องสอบโยมต้องใส่ให้ได้ว่ามันมาได้ยังไงทั้งหมดในทั้งแถวอ่ะนึกออกไหมไม่ใช่ว่าใช้จำเข้าไปใส่นะมันไม่มีประโยชน์มันยากมันเยอะวิถีมันเยอะไม่ต้องไปจำเราคิดว่ายังไงที่ต้องใส่ได้ก็คือใส่โทสะชวนะก่อนเหตุผลที่ใส่โทสะชวนะก่อนเพราะเราบอกว่าวิถีนี้เป็นวิถีที่ต้องแสดงกับโทสะชวนะไอ้กฎเกณฑ์มันออกมาตามอย่างนี้ตามลำดับเราก็จึงใส่โทสะชวนะก่อนก็จึงจบแล้วมีเท่านี้แหละดังนั้นถ้าคิดองค์ธรรมปรมัตถ์เสร็จแล้วเราก็มาว่าโดยบุคคลกามอุเบกขาภวังคจิต6ได้บุคคล8มั้ยกามอุเบกขาภวังคจิต6ได้บุคคล8ครบ8เลยนะกามอุเบกขาเนี่ยแต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูชวนะเพราะว่าการเกิดขึ้นของชวนะก็ต้องแล้วแต่บุคคลด้วยเพราะบางบุคคลไม่มีบางชวนะในที่นี้บุคคลแปลกนี้ก็ต้องหายชวนะไป
พอมีโชนะเป็นโทสะเนี่ยก็จึงหายบุคคลไป2คนก็คือพระอนาคามีกับพระอรหันต์ท่านไม่มีโทสะโชนะดังนั้นจึงเหลือบุคคล6คือปุถุชน4กับอริยผลบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งก็คือพระโสดาบันกับพระสกทาคามีบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เบื้องต่ำเบื้องบนอะไรมันคืออะไรงงหรือเปล่าอริยผลบุคคลมีอะไรบ้างโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ถ้าเราเอาเราแสดงบุคคลเดียวคือโสดาบันเราก็เอ่ยชื่อไปเลยแต่ถ้าเอา2คนนี้เราก็เรียกว่าอริยผลบุคคลเบื้องต่ำ2ก็คือไล่จากต่ำลงมาไล่จากต่ำขึ้นไปแต่บนกระดานมันเหมือนไล่ลงนะแต่จริงๆแล้วก็คือไล่ต่ำคือต่ำโสดาบันนี่ถือว่าเป็นอริยะต่ำสุดไม่ใช่มาเห็นอุ้ยนี่ไล่ลงนี่ไม่ได้ไล่ขึ้นพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำสุดก็คือโสดาบันไล่ขึ้นไปขึ้นไปหาอริยะบุคคลเบื้องสูงสุดเลยถ้าอริยะบุคคลเบื้องต่ำ3ก็คือโสดาบันสกทาคามีและอนาคามีอันนี้เรียกว่าอริยะบุคคลเบื้องต่ำ3แต่ถ้าเราบอกเบื้องบนถ้าบอกอริยผลบุคคลเบื้องบน2เบื้องบน2ก็คือพระอนาคามีกับพระอรหันต์ถ้าเบื้องบน3ก็คือสัพพะสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์แต่ถ้าเบื้องบน4ไม่มีเราไม่พูดกันเฉยอริยผลบุคคลเบื้องบน4หรืออริยผลบุคคลเบื้องต่ำ4เนี่ยเราไม่พูดเราย่อมพูดว่าพระอริยผลบุคคล4ไปเลยไม่ต้องมาเบื้องต่ำเบื้องบนแล้วเพราะมันครบไปแล้วนี่นะเพราะนั้นเราจึงมีแค่เบื้องบน2หรือเบื้องบน3เบื้องต่ำก็มีแค่2หรือ3เนี่ยต่ำ2ต่ำ3บน2บน3เนี่ยบางคนเอ๊ะต่ำทำไมมีคู่กับสูงนะเขาจะเรียกเบื้องบนกับเบื้องต่ำนะจะเรียกเบื้องล่างก็ดูน่าเกลียดนะทำไมนะเบื้องบนกับเบื้องล่างเนี่ยคงจะฟังดูตลกตลกไงก็ไม่รู้ดูแปลกๆเหมือนไม่ให้ความเคารพอย่างนั้นเรียกเบื้องบนกับเบื้องต่ำดีแล้วจึงได้บุคคล6สำหรับวิธีนี้ยังใครยังคิดไม่เป็นเนี่ยต้องค่อยๆกลับไปหัดคิดนะแล้วถ้าไม่คิดไม่ออกจริงๆมาบอกอาตมาบอกส่วนตัวเลยจะชี้ดูใหม่ว่ามันได้ยังไงทำไมคิดไม่ได้บุคคลเนี่ยคิดจากภวังค์เนี่ยต่อไปภูมิกามอุเบกขาภวังค์ก็จิต6ได้ภูมิ11คือกามภูมิ11นะส่วนอารมณ์เราได้3ชนิดครบทั้ง3ชนิดจบแล้ววิถีประเภทที่2เราไม่ต้องแจกให้ดูแล้วนะไปจำแนกกันเองนะว่าโดยบุคคลว่าโดยภูมิว่าโดยองค์ธรรมปรมัตถ์ว่าโดยอารมณ์ว่าโดยวัตถุว่ากันยังไงนะเป็นนะวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะขอให้กายมันร้อนแต่ใจเราอย่าร้อนตามนะเอาวิธีประเภทที่2จบแล้วเราแสดงอะไรแสดงภวังค์เป็นกามอุเบกขาภวังค์จิต6ดูตรงนี้ก่อนนะใครจดดูตรงนี้ก่อนเราแสดงกามอุเบกขาภวังค์จิต6กับกามภูมิ11ที่เป็นโทสะ2กับอารมณ์3ชนิดแสดงให้เห็นว่าเราแสดงประเภทที่2แล้วยังไม่หมดมีประเภทที่1ประเภทที่2ยังเหลืออยู่ก็คือเหลือส่วนที่เป็นกามภวังค์ประเภทที่เป็นโสมนัส4เราก็ต้องมาแสดงกับโทสะ2อารมณ์3ชนิดกับภูมิ7ดูภูมิก่อนจริงๆแล้วก็ต้องเป็นภูมิ11นั่นแหละถูกไหมต้องเป็นกามภูมิ11ที่เราต้องแสดงแต่ว่าเราลองย้อนกลับไปดูกามโสมนัสภวังคจิต4นั้นเป็นภวังค์ของคนที่เกิดอยู่ในกามสุคติภูมิ7เท่านั้นเพราะนั้นจึงต้องแสดงแค่กามสุคติภูมิ7อย่าไปฝืนนะโอ้ฉันจะแสดง11ให้ได้ไม่ได้เลยนะโยมไปแสดง11นี่โยมฝืนธรรมชาตินะเป็นวิถีจิตที่ผิดเลยนะไม่ถูกวิถีแบบนี้ไม่เคยเกิดกับใครแล้วไม่ถูกแล้วมั่วแล้ววิถีนั้นน่ะต้องพอดีเท่าที่บอกกำหนดไว้ใครมองไม่ออกว่าทำไมเหลือเท่านี้เพราะดูนะเราแสดงโทสะชวนะกับอุเบกขาภวังค์ก็จึงเหลือโทสะชวนะกับโสมนัสภวังค์ถูกไหม
แค่นั้นเองแหละกฎเกณฑ์มันเหลืออยู่เท่านี้ที่เราต้องแสดงกับอารมณ์3ชนิดกับภูมิที่เขาเกิดได้ก็คือได้แค่กามสุขติภูมิ7เพราะคนที่เกิดด้วยภวังค์4ดวงนี้มีแค่7ภูมิเพราะนั้นวิถีประเภทที่3เราก็จึงต้องยกเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมาแสดงสรุปแล้ววิถีประเภทที่3เนี่ยเราต้องยกอะไรมาแสดงก่อนลองตอบซิว่าเราต้องยกอะไรมาแสดงก่อนบ้างโทสะชวนะกามโสมนัส4อะไรอีกมีอะไรอีกไหมวิถีประเภทที่3ต้องแสดงอะไรก่อนนะตกลงต้องแสดงโทสะชวนะเพราะเราบอกแล้วว่าต้องเป็นโทสะชวนะ2แล้วเราระบุแล้วว่าเราต้องแสดงกับส่วนภวังค์ที่เหลือคือกามโสมนัสภวังคจิต4ถูกไหมต้องแสดงกับการมาสมนะเพราะว่าจิต4อันนี้คือสิ่งที่เราต้องใส่ก่อนใส่2ส่วนนี้ก่อนคือใส่โทสะชวนะกับใส่การมาสมนะภวังค์จิต4ดังนั้นวิถีประเภทนี้จึงแสดงให้เห็นว่าเมื่อจบสิ้นสุดแห่งชวนะแล้วย่อมลงสู่ภวังค์ไม่ได้เพราะโทสะชวนะย่อมขัดกับการมาสมนะภวังค์งั้นเราทิ้งไว้ก่อนตรงนั้นน่ะนะเราใส่องค์ธรรมที่เหลือก่อนนั่นก็คือปัญจ1จักขุ2สัมปติชนะจิต2สันติรณะจิต3โพธัพพนะจิต1จบแล้วมาดูตรงนี้ปรากฏว่าเมื่อลงไม่ได้เราก็ต้องใช้หลักการเดิมคือต้องมีอาคันตุกะภวังค์คือภวังค์ที่จรมาจรมาเพื่ออะไรเพื่อเชื่อมระหว่างชวนะกับภวังค์จิตจริงๆชวนะเป็นโทสะภวังค์เป็นโสมนัสดังนั้นอาคันตุกะภวังค์ก็จึงเป็นอุเบกขาอุปมาเหมือนคนหนึ่งกำลังร้องไห้ร่ำควรเสียใจคนหนึ่งกำลังดีใจลิงโลดใจคนที่อยู่ตรงกลางที่ต้องคอยเชื่อมสองคนนี้เดินทางไปพร้อมกันได้เข้ากันได้ในตอนนั้นก็คือต้องคนที่เฉยเฉยคอยเชื่อมระหว่างสองคนไม่งั้นจะสองคนจะตีกันตายดังนั้นอาคันตุกะภวังค์จึงเป็นอุเบกขาทีนี้อุเบกขาอาการตุกะภวังค์นั้นก็มีกี่ดวง เราจะนึกเอ๊ะแล้วอาการตุกะภวังค์องค์ธรรมมันอยู่ตรงไหนล่ะเรานึกถึงตถาก็ได้นึกถึงตถารมณจิตอารมณ์ที่เป็นกามธรรมอาการตุกะภวังค์ก็รับอารมณ์ที่เป็นกามธรรมที่ตนเองเคยมีความชำนาญมาแล้วในภพนี้เป็นอารมณ์ตมายังไม่ได้ชี้อารมณ์ของอาคันตุกะภวังค์ให้โยมดูเลยนะเดี๋ยวเราต้องชี้ด้วยไม่ฉะนั้นแล้วเกิดเวลาเข้าห้องสอบโยมตอบไม่ได้ตายเลยนะอาคันตุกะภวังค์อารมณ์เขาเนี่ยก็คือมีอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกามธรรมซึ่งตนเคยมีความชำนาญมาแล้วในภพนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของฝ่ายกามธรรมเท่านั้นเพราะนั้นตถานั่นเองแหละนึกถึงตถาอุเบกขามีกี่ดวง6ดวง6ดวงที่เป็นอุเบกขาตถาเนี่ย1ดวงเป็นอารมณ์ติดต่อสมณัสได้ไงก็บอกอุเบกขาอยู่แม่แม่1 ดวงนั้นเป็นอารมณ์ชนิดไม่ดีเลยก็คือ1ดวงที่เป็นอกุศลวิบากนึกภาพออกมั้ยตถาเนี่ยอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิปากจิต1มีอารมณ์ชนิดไม่ดีเลยส่วนอุเบกขาสันติรณะกุศลวิปากจิต1กับมหาวิบากอุเบกขา4รวม5ดวงนี้มีอารมณ์เป็นดีธรรมดาก็คืออิทธามัจฉตะถูกไหมแล้วมาดูในวิถีนี้อารมณ์ได้กี่ชนิด3ชนิดคือมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นอุเบกขาอาคันตุกะภวังค์จึงได้กี่ดวงจึงได้ครบทั้ง6ดวงซึ่งต่างกับตอนที่เราเรียนอติมหันตารมณ์ถูกไหมเพราะอติมหันตารมณ์นั้นมีอุเบกขาอาคันตุกะภวังค์เท่าไหร่5ดวงทำไมจึงมีแค่5ดวงเพ
พราะวิถีตอนนั้นน่ะในอติมันตารมวิถีนั้นเป็นอารมณ์ดียิ่งถูกไหมเป็นอารมณ์ฝ่ายดีเมื่ออารมณ์ฝ่ายดีอุเบกขาคันธุกะผู้ฟังก็ต้องเป็นอารมณ์ฝ่ายดีเช่นเดียวกันเป็นกุศลวิบากนึกออกไหมส่วนอันนี้มีทั้งอกุศลวิบากและกุศลวิบากเพราะอารมณ์ก็มีทั้ง3ชนิดเรารู้ได้ยังไงว่าอารมณ์ก็3ชนิดดูที่สันติระนะทำไมจะมาแอบใส่สารูไปด้วยสันติระนะจิตสันติระนะจิตมี3ดวงแสดงว่าอารมณ์ต้องได้ทั้ง3ชนิดนั่นเองนะเพราะสันติเขาก็ชี้ให้ดูอารมณ์เช่นเดียวกันสรุปแล้วก็จึงได้อุเบกขาอาการตุกะผวัง6ดวง6ดวงนี้ก็คืออุเบกขาสันติระนะจิต2กับมหาวิบากอุเบกขา4จบแล้วในวิธีนี้ก็ไม่มีอะไรเลยว่าโดยบุคคลคิดบุคคลก่อนกามโสมนัสผวังคจิต4ได้บุคคลกามโสมนัสผวังคจิต4ได้บุคคลค่อยๆคิดบางคนบอกอาตมาถามแล้วพี่บอกยังไม่ทันได้คิดเลยค่อยๆคิดไปเลยผมว่าคุณชันยังไม่ได้คิดอ่ะคนอื่นตอบแล้วอ่ะต่อมาก็ไปห้ามคนตอบไม่ได้ซะด้วยสิจะไปบอกให้รอเพื่อนๆให้คิดพร้อมกันแล้วไปตอบพร้อมกันก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะนั้นโยมก็ค่อยๆคิดเราคิดออกทีหลังเราก็ตอบทีหลังนะกามสมนะพระองค์จิต4ได้บุคคลเท่าไหร่เอ่ยได้บุคคลค่อยๆคิดคิดออกหรือยังได้บุคคลอะไรเพิ่งคิดออกอยู่ 3-4 คนเนี่ยเหรอได้บุคคลเท่าไหร่เอ่ยบุคคลเท่าไหร่ก็หลายคนก็ยังน่างงเลยว่าเอ๊ะเขาก็หกแต่นู่นนั่นแหละหกไม่รู้อะไรหกไอเราก็นึกไม่ออกอะไรหกนะได้บุคคลเท่าไหร่กามาสมนะพ่อพระจิตสีได้บุคคลแล้วคนที่ยังเงียบๆอยู่ล่ะประมาณจะเริ่มเป็นห่วงโยมแล้วนะเนี่ยหวั่นใจแล้วนะว่าโยมเริ่มจะคิดกันไม่ออกแล้วเนี่ยกลับไปดูชีตหน้า4ซะเปิดมาเลยแต่มาเริ่มอดรนทนไม่ไหวแล้วพอรู้แล้วโยมคิดไม่ออกเลยหลายคนอ่ะคนคิดออกก็ต่อไปเถอะไอ้คนคิดไม่ออกก็คิดไม่ออกจริงๆเลย กลับเปิดดูหน้า4ดูหน้า4เห็นไหมว่าแล้วดูบนกระดานเทียบกับหน้า4เนี่ย เห็นภาพแบบนี้ไหมบนกระดานกับหน้า4เนี่ยเห็นไหมเห็นภาพอย่างนี้ไหมเห็นนะแต่ในหนังสือมันมีตัวเลขนะแต่ในบนกระดานไม่มีเห็นไหมอันนี้1สองดวงเนี้ยเป็นอุเบกขาใช่ไหมแล้วก็4ดวงล่างนี่เป็นอุเบกขาใช่ไหมใช่นั่นแหละเราเรียกรวมเรียกว่ากามอุเบกขาผวังคจิต6ส่วน4ดวงบนนี่เป็นโสมนัสใช่ไหมใช่เราเรียกว่ากามโสมนัสผวังคจิต4นะส่วนที่มีตรงนี้อีก5ดวงเราเรียกว่ารูปภวังคจิต5 4ดวงตรงนี้เรียกว่าอรูปภวังคจิต4แล้วโยมก็ดูนะการคิดบุคคลเนี่ยบุคคลอาตมาไม่ได้เขียนตัวเลขไว้ข้างในนะแต่ชี้ลูกศรออกมาว่าตรงนี้เป็นทุกขติถูกไหมตรงนี้เป็นสุขติฝั่งนี้อาตมาชี้ลูกศรเนี่ยขอให้นักศึกษาดูภาพนี้นิดนึงก่อนนะบางคนอาจจะดูไม่เป็นไม่รู้ว่าอาตมาแบ่งครึ่งตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยดูนะเพราะอาตมาไม่ได้ทำสัญลักษณ์ก็แบ่งตรงนี้หมายความว่าถ้าลูกศรอยู่ทางนี้คือของ4ดวงฟังขวาเป็นพวกทวีเหตุกาบุคคลถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยก็คือติเหตุกาปุถุชน1กับอริยบุคคล4อันนี้ได้แก่บุคคล5ของพระวังกี่ดวง4ดวงฝั่งซ้ายดูประดานตอนนั้นเนี่ย4ดวงฝั่งซ้ายนะเพราะฉะนั้นถ้ามาแค่2ดวงก็ได้5มั้ยก็ได้5ถ้ามา2ดวงล่างก็5เหมือนกันถ้ามา2ดวงบนตรงนี้ก็1คือทวี2ดวงบนตรงนี้ก็1คือใน4ดวงเนี่ยจะมากี่ดวงก็ได้1บุคคล4ดวงนี้จะมากี่ดวงก็ได้5บุคคลส่วนดวงนี้มันดวงเดียวอยู่แล้วดวงเดียวก็ได้1บุคคล1ดวงก็ได้1บุคคลทุคติอเหตุกาบุคคลโสคติอเหตุกาบุคคลทวิเหตุกาบุคคลติเหตุกาปุถุชนอริยผลบุคคล4เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ากามสมนัสผวังคจิต4ได้บุคคลเท่าไหร่6
ใครที่ยังมองไม่ออกมีไหมเห็นไหมว่าได้6นะก็คือ2ดวงนี้ได้1 2ดวงนี้ได้เนี่ยกลับไปดูใหม่หน้าเนี้ยสำคัญที่สุดในโลกเลย